คนยุคพ่อยุคแม่จะมองว่ามันคือเหมือนเราเป็นบ้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันแค่มันเหมือนใจทุกคนมันไม่สามารถที่จะแข็งแรงได้เท่ากันอะไรเงี้ยหนูเชื่อว่ามันเป็นตัวช่วยที่เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นมากกว่าค่ะปกติลูกหลานก็จะเป็นคนที่แบบมีอะไรก็ไม่ค่อยบอกคุณแม่อยู่แล้วคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้หนูทำผิดมานะต้องถามพี่ๆอีกทีอันไหนที่มันทำให้เขาไม่สบายใจแต่ไม่ได้ทำร้ายเขาไม่บอกดีกว่าเพราะเขามีเรื่องเครียดเยอะอยู่แล้วยังตอนเป็นนักร้องเขาก็ไม่รู้ใช่ค่ะคือเอาจริงๆเขารับรู้เป็นนักร้องแล้วเขาไม่รู้จริงๆเขารู้เรื่องที่หนูชอบร้องเพลงแล้วเขาก็ให้สตังค์หนูไปเรียนร้องเพลงแล้วเขาก็ตามไปเชียร์ตามที่ต่างๆด้วยแต่คราวนี้พอวันนึงเราเรียนจบมาแล้วเราบอกว่าเราอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเขาไม่ไหวเขาไม่อยากเป็นอาชีพเขาไม่อยากก็เลยพยายามไฟแบบเงียบๆมาตลอดแต่เอาจริงๆนะระหว่างนั้นหนูก็ถามตัวเองด้วยคำถามเดิมซ้ำๆทุกๆ 2-3 ปีว่ายังอยากเป็นนักร้องอยู่ไหมแล้วถ้าเป็นนักร้องเราจะดูแลตัวเองยังไงเหมือนเราก็จะต้องเตรียมคำตอบไว้ตอบแม่แบบล่วงหน้าเขาปฏิเสธหนักมากว่าไม่อยากให้เป็นนักร้องหนูก็แบบถอยกลับมาไปทำงานประจำทำงานประจำคือออฟฟิศหรอคือหนูจบอินทีเรียเป็นแนวเอ็กซิบิชันนะคะหนูก็จะทำพวกบูธเอ็กซิบิชันเยอะทำโปรดิวเซอร์เขียนสคริปต์อะไรเงี้ยหนูทำมาหมดแล้วอะไรเงี้ยอีเวนต์ตอนที่เราเป็นลูลาแล้วเนี่ยหรอจริงจริงหลักๆจะเป็นตอน To Become One นะคะช่วงปี47เนี้ยที่เขาปฏิเสธหนักมากหนูก็จะถอยกลับมาแล้วก็ทำงานประจำพอมาเป็นลูลาเนี่ยเผอิญว่าโอกาสมันมาไปร้องในฐานะลูลาแล้วพี่เต็ดเขาแฮปปี้มากชวนทำอัลบั้มเต็มแล้วเราก็คิดในใจว่าถ้าเกิดว่าเรายังทำงานได้แล้วตอนนั้นหนูเรียนโทด้วยค่ะเรียนแมเนจเมนต์แล้วแอบไปเป็นนักร้องแม่คงไม่ว่าอะไรหรอกเนอะคือมันความดื้อเงียบของเรามานานเนี้ยพอออกมาเป็นลูลาแล้วเขาถึงจะรู้ว่าเราไปแอบร้องเพลงลูลาพอดูออกไหมคะว่าคุณแม่ภูมิใจในตัวหนูแค่ไหนหนูก็คิดว่าเขาภูมิใจค่ะคนรอบๆตัวที่เจอเขาเขาจะชอบเดินมาบอกว่ารู้ไหมว่าเขาเอาพี่ไปอวดที่นั่นที่โน่นที่นี่เหมือนเขาภูมิใจแต่เนื่องด้วยเราไม่ค่อยพูดตรงๆใส่กันเนี้ยหนูก็เลยคิดว่ามีหลายครั้งที่เราพลาดแบบการใช้เวลาที่ดีๆด้วยกันไปกับการที่แบบไม่คุยกันแล้วไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่เป็นพิเศษไหมคะเพราะวันนี้พี่แม่มั่นใจว่าเขานั่งดูลูลาตั้งแต่ต้นจริงๆตอนนี้เขางอนหนูอยู่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันในอดีตอยากให้เราสองคนนั่งคุยกันตรงๆให้แม่แบบเปิดใจเคลียร์ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราทะเลาะกันใครจะผิด ก็ตามหนูจะพยายามเซตซีโร่แล้วก็เดินเขาไปหาเขาแล้วก็ขอโทษนะอยากดีกันพอโกรธกันแล้วก็แม่หายไปหนูก็เหงาเนี่ยอยากให้แม่ส่งไลน์มาใหม่แล้วก็อยากให้แม่เชื่อใจว่าสิ่งที่หนูพูดหนูทำหนูไม่ได้ต้องการอะไรหนูแค่ใหญ่เขามีความสุขถ้าหนูเป็นลูกที่สามารถทำให้เขายิ้มได้ก็อยากให้แม่ยิ้มต่อไปพี่คิดว่าวันหนึ่งอะเราจะค้นพบว่าทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเราก็แค่สะสมวันเวลาดีๆระหว่างกันโมเมนต์ที่ตื่นมาเราไม่มีแม่ยังคิดไม่ออกเลยก็อยากดีกันเนี่ยค่ะ